อรุณสวัสดิ์ครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกับ Sunday Coffee นะครับคลิปที่มีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างแต่จะหนักไปทำให้มีสาระซิมากกว่าวันนี้นะครับเราจะมานั่งพูดคุยกันถึงเรื่องนี่ครับเจ้า iPad Pro 12.9 นิ้วแต่ไม่ใช่รุ่นใหม่ล่าสุดที่ทุกคนเข้าแห่กันรีวิวนะครับนี่เราเป็นปี2018นะครับเราจะมาคุยกันใน2หัวข้อว่า1 12.9 นิ้วนะครับประสบการณ์การใช้งานเป็นอย่างไรกับคนที่ใช้ 10.5 และ 11 มาตลอดและเจ้า iPad Pro ปี 2018ในปี 2021 นั้นมันจะเป็นอย่างไรบ้างยังน่าใช้อยู่หรือเปล่ากับค่าตัวแค่ 20,000 กว่าบาทเองเรื่องของเรื่องเนี่ยนะครับก็ตั้งแต่เราป้ายยาตัวเองใน Sunday Coffee เมื่อสัก 3-4 สัปดาห์ก่อนตอนที่ iPad Pro ตัวใหม่มันเปิดตัวออกมาแล้วไม่มีความแตกต่างตรงที่ว่าเจ้า11นิ้วกับ12นิ้วนั้นทุกอย่างเหมือนกันหมดยกเว้นหลักๆ ก็คือหน้าจอที่เป็น XDR มีหลอดไฟมากมายก่ายกองก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราซื้อทั้งทีเนี่ยก็อยากจะได้อะไรที่มันจอสุดยอดใช่ไหมแต่ 12.9 นิ้วมันจะไหวเหรอเพราะปกติรู้สึกว่ามันใหญ่มันหนักมันเกะกะก็เลยนะครับไปซื้อ iPad Pro 12.9 นิ้วปี2018นะครับจากร้านพี่บอมนะครับบอมแชท MBK เจ้าเก่าของเรานะครับตัวนี้เป็นตัว1 เทราไบต์ราคา 28,500 บาทนะครับซื้อมาได้สัก3สัปดาห์แล้วหลังจากลองใช้มันเนี่ยก็เลยมีสิ่งที่อยากจะมาเล่าใน2มุมเลยจากที่ใช้ 10.5 นะครับลูกชายใช้11เนี่ยแล้วพอเราขยับไปเป็น 12.9 นั้นปราดแรกเลยเนี่ยคือคอนเฟิร์มความรู้สึกตัวเองว่าเฮ้ยแม่งหนักแม่งใหญ่พอใส่เคสต่อให้เป็นเคสโง่ๆแบบนี้เนี่ยนะที่มันเป็นพับขนมจีบได้เนี่ยผมชอบใช้มากๆมันก็จะยังใหญ่แล้วมันก็ยังหนักแล้วมันก็ไม่เคยออกจากบ้านไปไหนเลยนะครับตั้งแต่ซื้อมาเต็มที่ก็วันไหนมีคนรถออกไปข้างนอกเราก็นั่งอยู่เบาะหลังแล้วนั่งกดนู้นกดนั้นกดนี่เท่านั้นเองนะครับไม่ได้ถือออกไปแบบนั่งร้านกาแฟหยิบขึ้นมา 12.9 พูดนั่งจิบกาแฟแล้วทำงานไม่ได้เป็นคนสายนั้นแต่สิ่งที่จะบอกก็คือว่าใครที่ลังเลว่าเฮ้ย 12.9 กลัวว่ามันจะไม่ถนัดเอายังไงดีวะลังเลอยู่บอกเลยว่ามันไม่ถนัดจริงๆถ้าเกิดคุณแต่ไหนแต่ไรมาคุณก็มีความรู้สึกลึกๆว่าไปจับที่สูงที่ช็อปมาไม่ใหญ่ว่ะคอนเฟิร์มครับใหญ่จริงๆเกะกะจริงๆแล้วก็ตอนนอนเล่นเนี่ยตอนผมซื้อมาเนี่ยต้องบอกว่า1เนี่ยคืออยากรู้ว่า 12.9 เนี่ยจะโอเคไหมถ้าโอเคเนี่ยเวลาที่ iPad ตัวใหม่2021พร้อมเซลลูล่าและ Wi-Fi จะออกมาเนี่ยผมจะได้รู้ว่าผมจะไปจองตัวไหนไม่ใช่ซื้อของใหม่มาแบบ4-50,000แล้วแม่งใช้ไม่ถนัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอามือสองมาลองก่อนตราดแรกเลยที่คิดว่าให้ 12.9 เนี่ยน่าจะดีกว่า11ก็คือว่าการนอนอยู่บนเตียงแล้วก็มองวางบนพูแล้วก็ไถน่าจะสะดวกกว่าเพราะว่าจอมันสูงกว่านะแต่กลับกันแม่งยากเพราะว่าอย่างเราไถฟีด Facebook เราซื้อของบนแอปออนไลน์ช้อปปิ้งออนไลน์อย่างเงี้ยปุ่มแม่งอยู่ข้างบนเนี่ยคุณจะนอนอย่างงี้ใช่มั้ยนี่นะคุณจะนอนอย่างงี้ใช่มั้ยแล้วพอคุณจะกดอ่ะคุณแม่ก็ต้องไปแบบอย่างเงี้ยกดเฮ้ยมันไม่ง่ายนุ้ยคือมันไม่ใช่นอนแล้วกดตรงนี้ไงมันไปกดข้างบนนี้เลยนี่พอเป็น11เนี่ยมันจะเล็กกว่านี้ไงมันก็จะกดแบบบางทีมันก็แค่เนี้ยเอื้อมนิดนึงเนี่ยนิดนึงเนี่ยนะจากนี้ไปนี่นิดนึงใช่ไหมแต่อันนี้มันไปโน่นเลยเว้ยมันก็เลยสู่ว่าเกิดความไม่สะดวกซ้ำร้ายความหาก็คือว่าเราชอบไถฟีด Facebook นะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อของในกลุ่มนะครับหรือว่าตอบคำถามเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยพอค่า Facebook ปุ้งเนี่ยพาบ 12.9 ครับอินเทอร์เฟซท่านจะเป็นเยี่ยงนี้นะครับเดี๋ยวนะครับเห็นข้างๆนี้ไหมครับตอนผมใช้11กับ 10.5 นะครับข้างๆไม่มีมันจะตัดอยู่หมดเหลือแค่นี้พอซื้อ 12.9 ก็หวังว่าอีช่องนี้มันจะใหญ่เต็มพรึสใช่ไหมมันจะได้เห็นชัดๆกว้างๆเวลาไปซื้อของอยู่ในกลุ่มเนี้ยเห็นรายละเอียดโอ้ยสวยงามเปล่าแม่งแสดงผลเท่า11ก็คือ11ไม่มีแถบข้าง 12.9 มีแถบข้างให้มาตรงกลางเท่ากันเป๊ะเลยแล้วส่วนการข้ามเว็บไซต์การข้ามเบราว์เซอร์นั้นให้ประสบการณ์ที่ดีกว่า11การดูหนังการเสพสื่อเนี่ยจุดครั้งแรกเลยเนี่ยที่ตัดสินใจจาก12มานอกจากความอยากรู้แล้วเนี่ยยืมพี่บอมมาลองก่อนนะครับยืม11กับ12มาเอ้ยเอาเครื่องไหนดีวะอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็เปิดพวก Netflix นะครับดูซีรีส์จีเนวีทีวีหรือว่าจะไปวิวทีวีไอฉีไม่รู้ล่ะโอ้มันเต็มตาเต็มอารมณ์ไม่ได้เปิดให้ดูนะเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์วางนอนอย่างเงี้ยแล้วแม่งก็โอ้โหเล่นแบบค่าใช้จ่ายในการทำให้มันสมบูรณ์วิ่งได้นิ่งๆแบบนี้นั้นจบที่เท่าไหร่
ุดยอดมากๆนะครับขนาดเปิดแค่ YouTube ยังแบบหูมันน่ะแล้วก็ลำโพง4ตัวใช้ Face ID ทุกอย่างเพอร์เฟคหมดเลยครับเว้นแต่ว่าแม่งใหญ่ใหญ่จริงๆก็เว้อๆทะเลมากมายเอาว่าสรุปง่ายๆแล้วว่าใครที่ลึกๆแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งใหญ่ไปปะวะใหญ่แม่งใหญ่จริงๆใหญ่ในขนาดที่คุณต้องชั่งน้ำหนักเยอะๆกับความคิดตัวเองนะครับสำหรับผมเนี่ยชั่งน้ำหนักได้แล้วว่าไม่สามารถเทรดออฟหรือว่าแลกขนาดและน้ำหนักกับฟีเจอร์ที่เพิ่มขึ้นบน iPad Pro ปี2021ได้ก็หมายความว่าอนาคตถ้ามันออกมาผมจะซื้อตัว11นิ้วเรื่องที่2นะครับที่จะมาเล่าให้ฟังก็คือว่าไอ้ปี2018เนี่ย2ปีครึ่งที่ผ่านมาตัวนี้มันเปิดตัวครั้งแรกในเดือนตุลาคมปี2018เข้าไทยก็ประมาณเดือน11 12จนถึงวันนี้แล้วเนี่ยก็อายุในเมืองไทยก็ประมาณ2ปีครึ่ง2ปีครึ่งนะครับกับ iPad Pro 2018 1 TB ความเจ๋งคือตัว1 TB เนี่ยมันจะได้แรม6 GB ตัวอื่นๆน่าจะได้แรม4 GB ตัวเนี้ยหน้าจอเนี่ยความละเอียดเนี่ย265 DPI นะครับถ้าจำไม่ผิดแต่ผมไม่แม่นนะแต่ว่าประมาณนี้ iPad Pro 11 12.9 iPad Pro 12.9 2011ก็265 DPI คือความคมชัดเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างกันนั้นประสบการณ์การใช้งานของปี18มันใช้กับปี21ในปีนี้นั้นโอเคการใช้งานลื่นไหลนะครับแล้วก็ความเทพของ Apple เนี่ยซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะข้อดีคืออายุ2ปีครึ่งนะครับมาใช้ในวันนี้แล้วนั้นทุกอย่างเนี่ยลื่นนะครับสวยงามไปหมดเลยทุกอย่างทำงานได้ด้วยดีนะฮะเห็นไหมฮะผมก็มีโปรแกรมที่ผมเอามาวาดรูปอย่างเงี้ยคือทุกอย่างมันโอเคมากๆนะครับเรียกว่าความทนความแรงความลื่นของ Apple หรือของ iOS นั้นโดยเฉพาะบน iPad 2ปีครึ่งไม่ได้สร้างผลกระทบอะไรเลยนะครับกับการใช้งานในแอปล้ำๆหล่นๆในปัจจุบันและข้อเสียก็คือว่าทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยแม่งซื้อของเก่าก็ได้นี่หว่าไม่ต้องซื้อของใหม่เนี่ย 28,500 บาทนะครับ 2 TB แรม 6 GB ความละเอียดของหน้าจอนั้นแน่นอนครับแตกต่างรุ่นใหม่แหละแต่ความแตกต่างนั้นมันไม่ได้มากจนเป็นสาระสำคัญตรงที่ว่าเฮ้ยฉันจ่ายเครื่องละ 50,000 ดีกว่าไม่สิถ้า1 TB นะครับเซลลูล่า Wi-Fi ถ้าเอาตัวล่าสุดเนี่ยโหเท่าไหร่วะ 7-80,000 มั้ยก็ดังนั้นนะครับถ้าใครที่กำลังลังเลว่าเฮ้ยฉันมั่นใจฉันชอบ 12.9 ฉันรู้เลยว่าฉันน่ะชอบกับมันเหมาะกับงานของฉันมากโดยเฉพาะนิสิตนักศึกษาคนทำงานกราฟิกคนที่ทำงานตัดต่อจริงจังบน iPad 12.9 ตอบโจทย์อย่างรุนแรงนะครับ2018พอไหมพอ2020ดีไหมดียิ่งกว่า2021จำเป็นไหมมีตังก็จัดสรุปผมป้ายยาทุกปีครับเพียงแต่บอกว่าเฮ้ยตัวเก่า2ปีครึ่งเนี่ยทำงานได้ดีอย่างยอดเยี่ยมครับเอาละครับก็หวังว่าวันอาทิตย์วันนี้นะครับคงจะพอได้คำตอบนะครับใครที่ลังเลว่า 12.9 ไหวไม่ไหวแพงไม่ไหวถ้าคุณใช้งานเหมือนผมคือใช้งานแบบเบาๆไม่ได้เน้นงานกราฟิกไม่ได้ลงตัดต่อไม่ได้เล่นไลท์รูมไม่ได้ใช้ iMovie แบบรุนแรงเราก็ไม่เคยรู้สึกว่า iPad Pro 11 iPadPro 10.5 ตัวเก่าหรือ iPad Air 9.7 เนี่ยมีปัญหากับขนาดของมันการจะอัปเกรดเป็น 2.9 นั้นบอกเลยว่าคุณอาจจะคิดผิดแต่ใครที่เคยใช้งาน 12.9 อยู่แล้วแล้วรู้ว่าเฮ้ยแม่งโอเคมากๆใช้รุ่นแรกๆอยู่จะอัปขึ้นไปเนี่ยช่วงนี้เศรษฐกิจแบบนี้นั้น2018พอไหมเหลือเฟือครับบอกเลยก็หวังว่านะครับคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับเป็นคลิปที่เรียกว่าไม่ค่อยมีสาระเรียกว่าเอาประสบการณ์มาเล่าให้ฟังมากกว่าใครที่ใช้งานแบบไหนสไตล์ไหนนะครับตรงไหนข้องใจหรือว่ามีอะไรจะมาแชร์ให้ฟังคอมเมนต์ด้านล่างได้เช่นเคยครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าจะเป็นอะไรนั้นกดกระดิ่งติดตามเอาไว้ครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมครับวันนี้ลาละสวัสดี ขอให้มีความสุขกับอาทิตย์ครับปลอดภัยห่างจากโรคอย่าลืมไปลงทะเบียนนะครับฉีดวัคซีนด้วยกันสวัสดีบาย